กามทั้งหลายเปรียบด้วยคาบและหลาวเหมือนหัวงูเห่าเปรียบด้วยคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพลิงเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตกามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีความทุกข์มากเป็นอันตรายมากอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการติดต่อกับมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ภิกษุพึงปฏิบัติต่อมาตุคาม3ประการคือ 1. การไม่เห็น 2. ถ้าจำเป็นต้องเห็นก็ไม่พึงเจรจาด้วย 3. ถ้าจำเป็นต้องเจรจาพึงตั้งสติไว้ธรรมดาว่าหญิงเป็นคนมักโกรธไม่รู้จักคุณชอบส่อเสียดชอบยุยงให้แตกกันดูก่อนภิกษุท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดท่านจะไม่เสื่อมจากความสุขธรรมดาว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้ยังบุรุษให้งงงวยมีมารยามากและยังพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมจะจมลงในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียนมีมายามากมักทำพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมทำนักพรตให้จมลงท่านรู้แจ้งชะนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลสตรีทั้งหลายมีวาจาไพเราะมีสัมภาษณ์อ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เสมอด้วยแม่น้ำสตรีทั้งหลายย่อมเข้าไปส่องเสพบุรุษใดด้วยความพอใจหรือด้วยทรัพย์ก็ตามย่อมพลันตามเผาผลาญบุรุษนั้นเหมือนไฟป่าเผาสถานที่ตนเองฉะนั้นมุนีเหล่าใดย่อมไม่พัวพันในหญิงทั้งหลายมุนีเหล่านั้นย่อมนอนหลับเป็นสุขสัจจะที่ได้ยากแสนยากในหญิงเหล่าใดหญิงเหล่านั้นอันบุคคลต้องรักษาทุกเมื่อแท้ราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมนทินของพรหมจรรย์มูสัตว์นี้ย่อมติดอยู่ในหญิงนี้ตบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างน้ำดองในโลกเขาเรียกชื่อว่าสุราสุราทำให้ใจฮึกเหิมมีกลิ่นหอมทำให้พูดมากมีรสหวานแหลมปานน้ำผึ้งพระอริยะทั้งหลายกล่าวสุรานั้นว่าเป็นพิษของพรหมจรรย์หญิงในโลกย่อมย่ำยีบุรุษผู้ประมาทแล้วหญิงเหล่านั้นย่อมจูงจิตของบุรุษไปเหมือนลมพัดปุยนุ่นที่หล่นจากต้นไปฉะนั้นนี่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเหวของพรหมจรรย์ลาภสรรเสริญสกาละและการบูชาในตระกูลอื่นๆนี่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจรรย์เบญจกามคุณอันน่าลื่นลมใจเหล่านี้คือรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพะที่มีปรากฏอยู่ในเรือนร่างของผู้หญิงย่อม
ร่อลวงปุถุชนให้ลำบากเหมือนพรานเนื้อแอบตัดเนื้อด้วยเครื่องดักพรานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ดบุคคลจับวานอนด้วยเครื่องล่อฉะนั้นปุถุชนเหล่าใดมีจิตกำหนัดเข้าไปส่องเสพหญิงเหล่านั้นปุถุชนเหล่านั้นย่อมยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญย่อมก่อภพใหม่ขึ้นอีกส่วนผู้ใดงดเว้นหญิงเหล่านั้นเหมือนบุคคลสลัดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติระงับตัณหาอันซ่านไปในโลกเสียได้เห็นโทษในกามเห็นการออกบรรพชาด้วยความเกษมสลัดตนจากกามทั้งปวงแล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะบัณฑิตเจรจากับบุรุษผู้ถือดาบอย่างคมกล้าพึงเจรจากับปีศาจผู้ดุร้ายแม้จะพึงเข้าไปนั่งใกล้งูพิษร้ายแต่ไม่ควรเจรจากับหญิงตัวต่อตัวเพราะว่าหญิงเป็นผู้ย่ำยีจิตของโลกถืออาวุธคือการฟ้อนลำขับร้องและการเจรจาย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้ไม่ตั้งสติไว้เหมือนหมูรากศพที่เกาะเบียดเบียนพ่อค้าฉะนั้นหญิงไม่มีวินัยไม่มีสังวรยินดีในน้ำเมาและเนื้อสัตว์ไม่สำรวมพรานทรัพย์ที่บุรุษหามาได้โดยยากให้ฉิบหายเหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกรในทะเลฉะนั้นหญิงมีกามคุณห้าอันน่ายินดีเป็นทำเลหากินเป็นคนหญิงจิตไม่เที่ยงตรงไม่สำรวมย่อมเข้าหาชายผู้ประมาทเหมือนแม่น้ำทั้งหลายอันไหลไปสู่มหาสมุทรฉะนั้นหญิงได้ชื่อว่าฆ่าชายด้วยราคะและโทสะเข้าไปหาชายคนใดเพราะความพอใจเพราะความกำหนัดหรือเพราะความต้องการทรัพย์ย่อมเผาชายเช่นนั้นเสียเช่นกับเปลวไฟหญิงรู้ว่าชายมั่งคั่งมีทรัพย์ย่อมเข้าไปหาชายย่อมให้ทั้งทรัพย์และตนเองย่อมเกาะชายที่มีจิตถูกราคะย้อมเหมือนเถาย่านทรายเกาะไม้สาละในป่าฉะนั้นหญิงประดับร่างกายหน้าตาให้สะสวยเข้าไปหาชายด้วยความพอใจมีประการต่างๆทำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช้มายาตั้งร้อยเหมือนดังคนเล่นกลและอสุรินทราหูหญิงประดับประดาด้วยทองแก้วมณีและมุกดาถึงจะมีคนสักการะและรักษาไว้ในตระกูลของสามียังประพฤตินอกใจสามีดังหญิงที่อยู่ในทรวงอกประพฤตินอกใจมานพฉะนั้นจริงอยู่นรชนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาแม้จะมีเดชมีมหาชนสักการะบูชาถ้าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วย่อมไม่รุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับฉะนั้นโจรผู้มีจิตโกรธคิดประทุษร้ายพึงกระทำแก่โจรอื่นซึ่งเป็นข้าศึกที่มาประจันหน้าส่วนผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงไม่มีอุเบกขาย่อมเข้าถึงความพินาศยิ่งกว่านั้นอีกหญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากรากผมและหยิกข่วนด้วยเล็บคุกคามทุบตีด้วยเท้าด้วยมือและท่อนไม้ก็กลับวิ่งเข้าหาเหมือนหมู่แมลงวันที่ซากศพฉะนั้นบุรุษผู้มีจักษุคือปัญญาปรารถนาความสุขแก่ตนพึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบ่วงและข่ายที่ดักไว้ในสกุลในถนนสายหนึ่งในราชธานีหรือในนิคมบุรุษผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมถูกติเตียนทั้งโลกนี้และโลกหน้ากรรมของตนกระทบแล้วเป็นคนโง่เขลาย่อมไปพลั้งพลาดพลาดโดยไม่แน่นอนเหมือนรถที่เทียมด้วยลาโกงย่อมผิดทางฉะนั้นผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมเข้าถึงนรกเป็นที่เผาสัตว์ให้รุ่มร้อนและนรกอันมีป่าไม้งิ้วมีหนามแหลมดังหอกเหล็ก
แล้วมากำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่พ้นจากวิสัยเปรตและอสุรกายหญิงย่อมทำลายความเล่นหัวความยินดีความเพลิดเพลินอันเป็นทิพย์และจักรพรรดิสมบัติในมนุษย์ของชายผู้ประมาทให้พินาศและยังทำชายนั้นให้ถึงทุกขติอีกด้วยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้การเล่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์จักรพรรดิสมบัติในมนุษย์พระนางเทพอัปสรอันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่งกามธาตุรูปธาตุสมภพและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นเป็นผู้ดับแล้วสะอาดพึงได้นิพพานอันเกษมอันก้าวล่วงเสียซึ่งทุกทั้งปวงล่วงส่วนไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งโดยไม่ยากเลยขึ้นชื่อว่าหญิงในโลกนี้เหลวทรามเพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีเขตแดนมีแต่ความกำหนัดยินดีคึกขนองไม่เลือกเหมือนกับไฟที่ไหม้ไม่เลือกฉะนั้นเราจักละทิ้งหญิงเหล่านั้นไปบวชพอกพูนความวิเวกหญิงเหล่านี้ดีแต่เมื่อยังไม่เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้นำความจิบหายมาให้เป็นนิดทีเดียวเราออกจากป่ามาสู่บ้านเข้าไปสู่เรือนแห่งญาติแล้วไม่ได้อำลาใครๆออกจากเรือนนั้นหนีมาแล้วบุคคลผู้ต้องการอาหารในเวลาอาหารพึงเข้าไปใกล้เรือนใดพึงรู้กุศลคืออโคจร5ที่ควรเว้นในสกุลนั้นบุคคลเข้าไปสู่ตระกูลอื่นเพื่อปานะหรือโภชนะแล้วพึงรู้จักประมาณบริโภคแต่พอสมควรและไม่พึงใส่ใจในรูปผู้หญิงในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายดำเสียเจริญธรรมฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตรัสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนจากความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกนี้อริยสาวกของพระตถาคตย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดแลเป็นคนพาลมีปัญญาสามมีความคิดชั่วถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้นจึงจะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว้ชนเหล่าใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อไม่กำหนัดยินดีในบ่วงแห่งมารนั้นThank you.
ูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรโทมนัสน้อยใจไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้นคนโกรธมีผิวพรรณซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปานาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาติมิตรและสหายย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนโกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทำจิตใจให้กำเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อรรถไม่เห็นธรรมะความโกรธย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีแสงสว่างแม้แต่เพียงน้อยเลยคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีณาสพก็ได้ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้จริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมัจจุราชมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลผู้มักโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายเลยเธอทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักปรินิพพานที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่โกรธผู้ฝึกตนแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้สงบผู้คงที่บุคคลโกรธตอบบุคคลผู้โกรธจัดว่าเป็นคนเลวกว่าบุคคลผู้โกรธเพราะความโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากบุคคลใดรู้ว่าบุคคลอื่นโกรธแล้วมีสติสงบใจได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่นชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรม
ชนเหล่านั้นย่อมสำคัญบุคคลผู้รักษาทั้งสองฝ่ายคือตนและบุคคลอื่นว่าเป็นคนโง่เขลาถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาด้วยเรื่อยถ้าตัณหาในรสเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาทอันอุปมาด้วยเนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแล่นไปในกามและพบทั้งหลายจงรีบข่มเสียด้วยสติเหมือนบุคคลห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าฉะนั้นความโกรธเกิดแต่ความไม่อดทนทีแรกเป็นของน้อยแต่ภายหลังเป็นของมากย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับความโกรธมักทำความเกี่ยวข้องมีความคับแค้นมากวาจาของผู้ประกอบด้วยโทสะเป็นวาจาหยาบคายถัดจากนั้นก็เกิดปรามาสถูกต้องกันต่อจากนั้นก็ชกต่อยกันด้วยมือต่อไปก็หยิบท่อนไม้เข้าทุบตีกันจนถึงจับสาตราเข้าฟันแทงกันเป็นที่สุดโทสะเกิดแต่ความโกรธความโลภเป็นอาการหยาบเป็นเหตุให้เที่ยวปล้นขู่เอาสิ่งของแสดงของปลอมเปลี่ยนเอาของคนอื่นทำอุบายล่อลวงบาปธรรมทั้งหลายนี้มีปรากฏอยู่เพราะโลกธรรมกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายอันสิเนหาผูกรัดเข้าอีกเป็นของสำเร็จด้วยใจนอนเนื่องอยู่เป็นอันมากย่อมทำให้บุคคลเดือดร้อนยิ่งนักผู้ใดไม่ทำความโกรธในบุคคลผู้ควรโกรธผู้นั้นเป็นสัตบุรุษย่อมไม่โกรธในการไหนไหนบุคคลนั้นแม้จะโกรธก็ไม่ทำความโกรธให้ปรากฏนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแลว่าเป็นสมณะในโลกเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วบุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นบุคคลย่อมเห็นได้ดีความโกรธเป็นอารมณ์ของคนไร้ปัญญาผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่อยู่ความโกรธจักมีมาแต่ไหนผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธนั่นแหละเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขลาดังนี้ธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟอันบุคคลสีอยู่ไฟเกิดขึ้นแต่ไม้ได้ย่อมเผาไม้นั่นเองให้ไหม้ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จริงเพราะความแข็งดีแม้เขาก็ถูกความโกรธนั่นแหละเผาลนความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใดดุดไฟเจริญขึ้นในกอหญ้าและไม้ฉะนั้นยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นความโกรธอย่าได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อก็ความโกรธ
เปียปานดังภูเขาย่อมย่ำยีคนลามกชะนี้แลเราเป็นผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งเป็นผู้อันความหมุนหรือมารนำไปไม่ได้ง่ายเราไม่โกรธมานานแลความโกรธย่อมไม่ตั้งอยู่ในเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบและไม่กล่าวคำไม่ชอบธรรมเราเห็นประโยชน์ของตนจึงข่มตนไว้บุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดอันคืนคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจึงจะไม่เศร้าโศกในการไหนๆฤาษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละความลบหลู่บุคคลควรอดทนคำหยาบที่ชนทั้งหลายกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนี้ว่าสูงสุดทั้งหมดนี้เป็นคำสอนจากพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกขอเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพึงเลือกพิจารณาเอาประโยชน์ตามแต่จะเห็นสมควรเถิดสังฆังสรณังคัจฉามิข้าขอนอบน้อมบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสุดเสียงกล้าวเป็นที่พึ่งที่ระลึกทรงมีพระปัญญาอันล้ำเลิศทรงมีพระบริสุทธิคุณเหนือผู้อื่นใดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้ณวิสาขะฤกษ์นี้พุทธะได้เกิดขึ้นแล้วหนอแม้การเวลาจะล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามธรรมะของพระพุทธองค์ก็ยังคงช่วยมวลมนุษย์ทั้งหลายได้พบแสงแห่งสัจธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติตามย่อมเห็นได้ด้วยตนเองณวันสำคัญนี้มาเถิดเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรามาปฏิบัติบูชาตามคำสอนของพระองค์เถิดอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตกันอยู่เลยโดยการละชั่วประพฤติดีทำใจให้ผ่องแผ้วแล้วเราจะพบความจริงที่พระองค์ตรัสรู้มาเถิดเรามาปฏิบัติตามศีลอันจะนำมาซึ่งความสุขสีจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีจะพาไปสู่นิพพานสีเป็นเครื่องชำระอันวิเศษชีวิตนี้สั้นนักเหมือนฟองน้ำเหมือนเกลียวคลื่นตั้งอยู่ไม่ช้านานก็พลันมาลายไปขอท่านทั้งหลายจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จะไปบุญสังคมก็จะร่มเย็น